สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ Regal Mobile Channel ช่องให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ IMC ได้อัปเดตการรีวิวในวันจันทร์ที่29เมษายน2562นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากเข้ามาเล่นเน็ต VPN ต่างๆลองเข้ามาดูในช่องนี้นะครับและกลับเข้าไปดูใต้คลิปนะครับในช่วงนี้นะครับ IMC จะให้ความรู้นะครับต่างๆนะครับควบคู่ไปกับแอปที่ใช้เล่นเน็ต VPN ได้ทั้ง3ซิมนะครับไม่ว่าจะเป็น IMC ProNet เวอร์ชั่นล่าสุดเล่นในส่วนของ CMAS Pro Super Social นะครับโดยเติมเงิน150บาทนะครับก็สามารถที่จะท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนของ CMAS นั้นนะครับเมื่อเติมเงินเข้าไปอาจจะมีการดูดเงินบ้างนะครับตรงนี้ก็ถ้าหากไม่ใช้งานก็เปิดข้อมูลปิดข้อมูลมือถือให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเงินนั้นก็สามารถใช้โทรออกได้เช่นกันนะครับในส่วนของ IMC ProNet Version รวมนะครับใช้ได้ในส่วนของซิม2และ D-Tag นะครับและก็ในส่วนของ Net Version Amata 9 Surf นะครับใช้ได้ในส่วนของซิม2 Pro 2D และ Pro Line นะครับในตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาเติมเงิน50บาทใช้งานได้30วันนะครับเงิน50บาทสามารถใช้โทรออกได้นะครับและก็มีเซิร์ฟถาวรของแอปHTTP Injector 12 Server นะครับอมตะไม่ต้องสมัครบัญชีสามารถใช้งานได้ตลอดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของแอป Chrome นะครับเราสามารถคัดลอกในส่วนของใต้คลิปได้นะครับโดยที่ RC จะคลิกให้ท่านชมได้มองเห็นนะครับวันนี้ใช้ในส่วนของ SIM D-Tag นะครับ Provider นะครับท่านชมคลิกเข้าไปให้ท่านชมได้มองเห็นนิดนึงนะครับว่าในส่วนของการเล่นเน็ต VPN แล้วก็ให้ความรู้กับท่านชมในวันนี้นั้นนะครับเข้าไปดูในส่วนของซิมการ์ดนิดนึงนะครับเราใช้ในส่วนของ D-Tag นะครับ Pro Viber นะครับหรือว่าซิมไตเน็ตกันรั่วนะครับก็คือเอาง่ายว่าโกเพลินนั่นเองนะครับผมคลิกเข้าไปที่แอป YouTube นะครับจะให้มองเห็นก่อนว่าถ้าหากเราเข้าแอป YouTube โดยตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะไปคัดลอกหรือ copy ในส่วนของข้อมูลต่างๆที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับเห็นไหมฮะเมื่อเราเข้าไปเสร็จนะครับผมจะใช้จิ้มนิ้วจิ้มตรงส่วนไหนนะครับตรงส่วนไหนก็ได้นะครับเพื่อจะ copy นะครับหรือว่าจะคัดลอกแอปนะครับไม่สามารถทำได้นะครับท่านชมเห็นไหมฮะตอนนี้ใช้นิ้วจิ้มไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากจะเข้าลิงก์นี้สามารถทำได้ถ้าเป็นลิงก์นี้ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถ copy ได้นั่นเองนะครับตรงนี้ให้มองเห็นความแตกต่างในการที่เราเข้าแอป YouTube ตามปกตินะครับแต่ว่าในมีวิธีการที่เราจะคัดลอก copy ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะคัดลอกได้อย่างไรนะครับมีวิธีคัดลอกอย่างไรนะครับผมก็จะให้วิธีแตกต่างตรงนี้นะครับท่านเข้าไปที่ตรงลูกศรโค้งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะคัดลอกลิงก์ในส่วนของคลิปที่เราจะ copy ก่อนนะครับเห็นไหมฮะคัดลอกลิงก์เสร็จนะครับเราก็จะออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่แอป Google Chrome นี่เลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จนะครับเราก็จะไปวางนะครับมาวางตรงนี้เลยนะครับวางลิงก์ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิก Go นะครับหรือว่าค้นหานั่นเองนะครับเมื่อเราคลิกค้นหานะครับก็จะเข้าไปในส่วนของเว็บ mobileyoutube.com นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเข้าไปที่เดิมนะครับเราก็จะมาคลิกตรงนี้เลยนะครับตรงใต้คลิปที่เดิมที่เราเข้าเมื่อกี้นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดนะครับข้างบนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในโลกแห่งรบกวนกันครับผมขออนุญาตนิดนึงก่อนนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ผมจะเลื่อนขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามา copy ตรงส่วนต่างๆนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ copy นะครับเดี๋ยวผมจะเข้า copy ตรงนี้นะครับท่านชมโดยใช้นิ้วจิ้มแล้วค้างไว้นะครับทีนี้เราจะ copy ได้นะครับ
ผมจะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมฮะผมจะใช้นิ้วจิ้มค้างไว้เห็นไหมฮะทีนี้ผมก็จะคัดลอกได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเห็นไหมฮะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมฮะคัดลอกได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถคัดลอกข้อมูลต่างๆได้นะครับเห็นไหมฮะท่านชมความพิเศษของการเข้าในส่วนของแอป Chrome นะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับพอเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับเมื่อคัดลอกได้เสร็จนะครับเราก็จะออกจากตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมาวางไว้ที่โน้ตเพจนะครับผมก็จะนำมาวางไว้ที่สมุดโน้ตนะครับเห็นไหมฮะก็จะสามารถเป็นข้อมูลที่เราจะใช้ในเวลาจำเป็นนะครับโดยที่เราคัดลอกแบบง่ายๆนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่โน้ตนะครับทีนี้ผมก็จะไปวางไว้เลยนะครับมันก็จะเหมือนที่อยู่ใต้คลิปเลยเห็นไหมฮะท่านชมตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องจัดลำดับนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าก็สามารถ copy เข้ามาได้นะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิงก์ของแอปทั้ง3แอปด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คงจะให้ท่านชมนั้นนะครับได้มองเห็นว่าเราสามารถที่จะคัดลอกในส่วนของลิงก์ต่างๆหรือว่าข้อมูลสำคัญนะครับของทุกคลิปที่อยู่ใต้คลิปได้จากแอป Chrome นะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ